ช้านี้เสียงเพลงดังมาจากในคอกอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมเพราะหนูแปรงฟันงงกันไหมคะว่าทำไมวันนี้ลูกสาวน้องมีนาเล่นน้ำในคอกหรือกำลังอาบน้ำกันอยู่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะหรือช่วยกันล้างคอกอยู่ก็ไม่ใช่อีกค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นพ่อตาบอกว่าวันนี้ลูกสาวแอบเล่นอุจิตัวเองหลังจากนั้นพอพ่อตาเห็นลูกสาวก็กลัวโดนดุเลยแอบวิ่งมาหลบในคอกค่ะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นมีนาสิคะผลคือพ่อตาต้องลากสายยางมาล้างตัวให้ลูกสาวถึงในคอกส่วนลูกสาวสำนึกผิดไหมลูกสาวไม่รู้ไม่ชี้ถือสายยางกินน้ำอาบน้ำเองสบายอารมณ์ไปเลยสิคะเอ็นดูลูกสาวตัวตึงจริงๆเลยค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆนะช่วยกันช่วยกันThank you.
อุ้ยเสียงอะไรอ่ะ